ไวโอโกโซเชียลวันนี้พบกับช่วงห้องเรียนไวโอผู้สูงวัยท่านไหนอยากหารายได้หลังเกษียณมาเรียนรู้วิธีการขายของออนไลน์แบบง่ายๆได้ทาง Facebook ช่วงแบบนี้ไม่โอนะเพื่อนส่งภาพดอกไม้สวัสดีวันจันทร์ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่อาม่าแอคทีฟชวนสูงวัยทำความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ในโลกออนไลน์ช่วงวัยโอโกโซเชียลใครที่สนใจอยากเป็นยูทูบเบอร์มาฟังเคล็ดลับการปั้นคลิปจากยอดวิวหลักหน่วยสู่คลิปที่มียอดวิวหลักล้านพบทั้งหมดนี้ได้ในรายการวัยโอโกโซเชียลวันนี้ครับช่วงห้องเรียนวัยโอห้องเรียนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยก่อนจะเข้าสู่วิชาเรียนขอแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนวัยโอประจำคลาสของเราในวันนี้คนแรกชายหนุ่มหน้าตาดีรักการร้องเพลงแม้จะขึ้นเลข7แล้วแต่ยังดูสดชื่นแจ่มใสคุณลุงชูวัย73ปีคนนี้คุณครูศิลปะที่เพิ่งจะเกษียณมาหมาดๆลุกมาดเข้มครูเอกวัย62ปีและสาวสวยหนึ่งเดียวของกลุ่มแม่บ้านสายคราฟอ่อนหวานนุ่มนวลแม่อ่อนวัย63ปีและคุณครูประจำชั้นครูเจี๊ยบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัยผู้สูงวัยคนไหนอยากทำอาชีพเสริมวันนี้คุณครูเจี๊ยบจะมาฝึกให้ผู้สูงวัยเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันกับวิชามือใหม่หัดขายของออนไลน์แล้วนักเรียนวัยโอแต่ละคนเป็นสายช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์กันไหมครับแม่ขายของค่ะแม่ทำงานฝีมือขายก็ขายใน Facebook ขายในเพจของเราค่ะแม่ค้าออนไลน์มาเองเลยครับวิชาเรียนวันนี้ก็เข้าทางไม่อ้อนเลยสิครับแล้วครูเอกล่ะครับปกติซื้อของออนไลน์บ้างไหมครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสั่งเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ผมจะชอบไปเดินซื้อเดินหาแล้วคิดว่าการซื้อของทางออนไลน์เนี่ยจำเป็นสำหรับผู้สูงวัยไหมครับมันก็จำเป็นบ้างนะอย่างเช่นบางทีเราขี้เกียจเดินขี้เกียจไปหาก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้แต่ก็เสียที่ว่าเขาออกมาเยอะแยะมากมายสั่งของได้ก้อนหินมาเงี้ยสั่งของใหญ่ๆเปิดมาเป็นก้อนเล็กเงี้ยมันก็มีผลเสียก็เลยเกรงไปด้วยเอ๊ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีสมัยนี้มิจฉาชีพทางออนไลน์นี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยต้องรู้เท่าทันจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับแล้วลุงชูล่ะครับคิดยังไงครับกับการซื้อขายของทางออนไลน์เนี่ยครับมันยุ่งยากอ่ะมันเราไม่คุ้นเคยเราเอ้าใครอยากขายก็ขายไปเราก็ไม่สนใจที่จะไปติดต่อซื้อหาอะไรอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ต้องการสินค้าอะไรมากขึ้นไม่คิดอยากจะเป็นคนซื้อแล้วเคยคิดอยากเป็นคนขายบ้างไหมครับลุงชูก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเออมีคนเขาขายของได้เนี่ยของเก่าของเราก็มีเนี่ยเราจะเอาไปขายได้ไหมเราจะทำยังไงก็ยังคิดไม่ออกหลังจบคลาสเรียนวันนี้ลุงชูจะได้วิธีการกลับไปขายของที่บ้านแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เริ่มเรียนกันเลยครับสวัสดีนักเรียนทุกคนฮะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาใหม่กันวิชาขายของออนไลน์นะงั้นวันนี้ห้องเรียนนี้เราลองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์กันดีไหมสักหน่อยนึงนะดูว่ามันจากที่เคยซื้อเข้ามาถ้าฉันเป็นพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาบ้างเนี่ยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะทั้ง3ท่านเนี่ยเล่น Facebook อยู่แล้วครูเย็บจะแนะนำว่า Facebook เนี่ยนอกจากมีข้อมูลหรือมีพื้นที่ให้เราไปโพสต์รูปภาพไปพิมพ์ข้อความไปคุยกับเพื่อนไปแบ่งปันเรื่องราวกับเพื่อนเขายังมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของร้านค้าเขาใช้ชื่อว่า Facebook Marketplace จริงๆแล้วการขายของออนไลน์มีด้วยกันหลายช่องทางนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนำวิธีการขายของแบบง่ายๆผ่าน Facebook ที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะใช้งานกันเป็นอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้ว่าใน Facebook นั้นมีพื้นที่ให้ผู้ใช้ได้ลงขายสินค้าด้วยเป็นเหมือนตลาดกลางสำหรับลงขายสินค้าโดยเฉพาะ
เราจะเรียกพื้นที่นี้ว่า Marketplace ครับทุกคนเปิด Facebook ค่ะพอแตะเปิดก็เข้าไปที่ Marketplace แตะเข้าไปเลยนี่คือตลาดกลางของ Facebook ภาพที่เราเห็นอยู่สินค้าที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นสินค้าของสมาชิก Facebook ที่เอามาโพสต์ขายพอเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ลองไถดูไถดูนี่ก็เป็นพวกสินค้าที่เขาเอามาขายอะเนาะแล้วเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมวดหมวดเฟอร์นิเจอร์หมวดไลฟ์ช้อปปิ้งนะฮะมีหลายหมวดอะว่างั้นนะเราก็แตะเข้าไปดูนะมีอยู่ในร้านด้วยนะใครเป็นคนขายเขาก็จะบอกคนเนี้ยเป็นคนขายแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพอยู่ในกรุงเทพสภาพใหม่นะอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าสนใจจะติดต่อซื้อขายกับเขาก็ส่งmessage ผ่าน messenger ไปคุยกันแล้วก็จะส่งของจะจ่ายเงินกันยังไงก็สุดแล้วแต่แม่ค้ากับลูกค้าจะคุยกันเองนะเราพร้อมไหมที่จะลองทดลองขายลองดูลองดูเนาะถ้ามีคนมาซื้อได้ก็แจ๋วเลยนะลองโพสต์ดูทุกคนมีสิทธิ์โพสต์พร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมก่อนอื่นเราอาจจะต้องถ่ายรูปสินค้ากันก่อนเวลาที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อของทางออนไลน์ภาพสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสนใจสินค้านั้นเลยใช่ไหมครับวันนี้เราเลยมีโจทย์เป็นสินค้าตัวอย่างให้กับนักเรียนวัยโอทดลองถ่ายภาพสินค้าเพื่อนำไปลงขายกันครับแม่แต่ละคนเนี่ยหมุนสินค้าเปลี่ยนมุมกันสนุกสนานเลยนะครับเดี๋ยวให้ครูเจี๊ยบช่วยประเมินว่าภาพสินค้าของแต่ละคนจะผ่านหรือไม่ผ่านครูเจี๊ยบเจอเลยครับเอามาดูกันทีละคนละกันอันนี้ของแม่ออนเรามาดูรูปแรกตรงนี้กันก่อนจริงๆเวลาเราถ่ายสินค้าเพื่อที่จะขายเนี่ยสิ่งที่เราต้องเน้นก็คืออะไรสินค้าตัวสินค้าทีนี้เวลาเราถ่ายปุ๊บบังเอิญเราลืมดูฉากหลังเป็นไงฮะเนาะนิดนึงจริงๆรูปนี้สวยมากเลยนะสินค้าถ้าข้างหลังไม่มีคนเนี้ยใครหน้าเนี่ยอยู่เนี่ยนะโผล่มาเนี่ยขายได้เนี่ยสุดยอดเลยอันนี้ชัดแล้วเนาะอันนี้เป็นยังไงถ้าได้ครอปสักนิดนึงครูว่าแจ๋วเลยไหมนะถ้ามีการครอปเกิดโอ้โหเนี่ยสุดยอดอันนี้ขายได้ของลุงชูลุงชูเกือบแล้วปรากฏตะบองเพชรเป็นไงแหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึงเราก็ดูอีกภาพนึงอันนี้เป็นไงอันนี้โอเคเลยอันนี้เข้าท่าเนาะฉากหลังก็มืดๆทำให้เป็นไงฮะตัวสินค้าเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายภาพสินค้าเนี่ยครูเลี้ยงแนะนำสมมุติที่บ้านนะคือถ้าเราหาฉากหาม่านอะไรไม่ได้เอาเสื้อยืดสีดำนี่แหละขึงด้านหลังแล้วก็ทำให้เป็นสีดำเรียบเลยสินค้าจะเด่นพุ่งขึ้นมาคือไม่ต้องไปหาซื้อฉากใดๆทั้งสิ้นเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาทำเป็นฉากได้ไปดูของน้าเอกบ้างปึ้งดูความชัดเจนครูเลี้ยงชอบนะถ้าข้างหลังได้เบลอละลายไปกว่านี้สักนิดนึงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสวยเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวคนนึกว่าขายนี่พอมีหลากหลายอย่างตัวสินค้าเองก็เลยไม่เด่นนะฮะอ่ะทีนี้พร้อมขายไหมเดี๋ยวทำการโพสต์ขายสิ่งแรกที่ต้องมีคือชื่อสินค้า2รูปภาพเอาใส่ขึ้นไป3ราคา4คำอธิบายถ้ามีจะช่วยให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นพร้อมนะพร้อมนะเข้าตลาดอ่ะ Facebook Marketplace แล้วจะเห็นคำสั่งอันนึงเขียนว่าเซลล์หรือขายแตะเลยค่ะคราวนี้เขาก็จะขึ้นรายการมาให้ว่าจะขายอะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกบ้านอันนี้จะชัดเจนรถยนต์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องงานสินค้าที่เรากำลังจะโพสต์ขายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไอเทมภาษาอังกฤษคือไอเทมภาษาไทยคือสินค้าเพราะฉะนั้นแตะที่อันแรกนี่พอแตะเสร็จเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเข้าไปถึงอัลบั้มของเราถูกไหมแล้วเราก็เลือกมาภาพนึงแล้วก็กดคำสั่งดันหรือเสร็จสิ้นจากนั้นไททอลขายอะไรชื่อไอเจ้าตัวเนี้ยงั้นเราก็ตั้งชื่ออย่างไททอลเราก็แตะเข้าไปแป้นพิมพ์เปิดปุ๊บเราก็บอกต้นมาเวียนขายราคาที่เท่าไหร่แล้วแต่เราอันนี้คุณจะบอกเอาสัก200แล้วกันแคททิกอรี่หมวดหมู่อั
ไอ้สินค้าเราเนี่ยควรจะอยู่หมวดหมู่ไหนเพราะบางคนเวลาที่ลูกค้าเข้ามาค่ะเขาค้นหาตามหมวดลองแตะดูมันก็จะมีให้เลือกนะคะก็ลองเลื่อนดูว่าสินค้าของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่หมวดไหนการ์เด้นเดคคอร์แล้วกันคอนดิชันนี่คือสภาพคำว่าสภาพนี่ก็คือใหม่ไหมหรือว่าเคยใช้ของที่เคยใช้มาแล้วมันดูใหม่ดูเหมือนใหม่สมมติเราบอก newพอนิวเสร็จปุ๊บปิดกากบาทอันนี้ตามด้วยคำอธิบายคราวนี้คำอธิบายต้นไม้พร้อมกระถางและจานรองอะไรเงี้ยใส่รายละเอียดตรงคำอธิบายใช่ไหมคำอธิบายใช่ลองพิมพ์คำอธิบายดูค่ะการใส่คำอธิบายก็สำคัญกับการขายของออนไลน์มากนะครับเพราะผู้ซื้อไม่เห็นของจริงจึงต้องการข้อมูลที่มากกว่าที่เห็นในรูปเช่นขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ทำจากวัสดุอะไรยิ่งอธิบายละเอียดก็จะช่วยให้คนซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับแล้วอันดับต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งตัวเรานี้ตัวเราที่ขายเนี่ยอยู่ในจังหวัดอะไรซึ่งเขาขึ้นให้ว่าเป็นกรุงเทพมหานครแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็กดที่คำว่าแก้ไขเราก็สามารถแตะเข้าไปที่ข้างบนแล้วเราก็พิมพ์จังหวัดไปได้เช่นสมมติคุณจะบอกว่าคุณขายอยู่ชลบุรีเขาก็จะเปลี่ยนโลเคชันของเราเนาะหรือสถานที่ตั้งของเราให้ไปอยู่ที่ชลบุรีดังนั้นทั่วประเทศอยู่ตรงไหนก็ขายของได้จากนั้นไม่มีอะไรมากถ้าพร้อมที่จะขายก็กดปุ่มเผยแพร่เขาก็ว่าต้นมาเวียนพร้อมแล้วพร้อมแล้วพับลิชชิ่งแล้ว แอคทีฟสีเขียวปึ้งเดี๋ยวมีลูกค้ามาซื้อแล้วก็พร้อมขายคุณผู้ชมครับลงขายไม่ถึง1นาทีก็มีลูกค้าทักมาซื้อต้นไม้ของแม่ออนแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับแม่ออนมีคนเข้ามาซื้อแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะแต่ว่าบังเอิญคุณลูกค้าที่มาโพสต์ตรงนี้เขามาช้ากว่ามีสายทางบ้านโทรมาจองค่ะก็เลยตกลงการขายไปแล้วขายของออนไลน์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าเกิดเจรจาปิดการซื้อขายได้จริงๆคราวนี้ก็เหลือนัดแนะส่งสินค้าจ่ายเงินตามวิธีที่ตกลงกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเวลาเราโพสต์ขายสินค้าแล้วเนี่ยเราต้องคอยเฝ้าดูข้อความที่ลูกค้าจะส่งมาหาเราเพราะถ้าเกิดเขาส่งมาทักแล้วเราไม่สนใจไม่ได้เข้าไปดูถามว่ายังมีคู่แข่งอีกเยอะไหมฮะใน Facebook Marketplace เยอะค่ะถ้าผ่านไปวันหนึ่งก็แล้วแม่ออนยังนิ่งอยู่ไม่ตอบอะไรเขาเลยเขาถามว่ายังมีสินค้าอยู่ไหมแม่ออนก็นิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็เป็นไงซื้อคนอื่นไปซื้อคนอื่นเพราะเขาก็ใช้คำค้นหาเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไปซื้อคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าสินค้าอันนี้ขายไปแล้วก็ควรจะบอกว่ายังไงนะลุงชูขายแล้วกดปุ่มว่าขายแล้วเมื่อเราขายสินค้าได้แล้วอย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนสถานะของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ขายแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีลูกค้าทักมาเพื่อขอซื้อสินค้าอีกเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าขายไปแล้วนะก็เป็นไง Mark as sold ผมก็แตะปึ้งมันก็จะขึ้นมาขายแล้วแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบสอบถามให้เราทำนิดหน่อยจากนั้นก็กดปุ่ม Next นั้นสินค้านี้ก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่งั้นว่างๆก็ลองคุยๆดูเผื่อวันหนึ่งอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขึ้นมาก็เนาะเล่น Facebook อยู่แล้วก็อันนี้ง่ายที่สุดแล้วช่วงแบบนี้ไม่โอนนะเพื่อนเตือนภัยโลกออนไลน์ไม่ให้สูงไว้ตกเป็นเหยื่อตื่นเช้าขึ้นมาลายเด้งขึ้นมาเยอะแยะเลยผู้สูงวัยนี่แหละมีแต่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันเสาร์เต็มไปหมดไม่รู้ไปเอาภาพมาจากไหนภาพของใครก็ไม่รู้ไปเอามาใช้บางคนเขาบอกว่ามันผิดลิขสิทธิ์นะถ้าโดนจับเพราะแค่ส่งดอกไม้เนี่ยไม่โอนะเพื่อนเพื่อน
สูงวัยเป็นไหมเช้าเช้าส่งดอกไม้พร้อมคำคมสวัสดีทักทายเพื่อนๆทางไลน์แต่ก็มีหลายคนทักมาบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเพราะเคยเห็นข้อความส่งต่อกันมาเตือนว่าไม่ให้แชร์ภาพดอกไม้เพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมายอาจจะถูกดำเนินคดีโทษฐานผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เอาภาพที่ไม่ใช่ของตัวเองส่งต่อไปให้คนอื่นแบบนี้จะโดนตำรวจจับนะเมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีข่าวลือในโซเชียลไลน์ของกลุ่มเครือญาติผู้ใหญ่เตือนให้งดการแชร์ภาพดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะโดนข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆคนเป็นกังวลครับเพราะภาพส่วนใหญ่ที่นำมาส่งกันในไลน์นั้นไม่รู้ต้นตอที่มาที่แท้จริงว่ามาจากไหนถูกลิขสิทธิ์หรือไม่อาจจะทำให้ถูกตำรวจออนไลน์จับได้ครับพอสูงวัยได้ยินก็ช็อกกันไปเลยแต่วันนี้ฉันจะมาเฉลยให้ความจริงแล้วน่ะภาพที่เราส่งกันเนี่ยไม่ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์การส่งรูปภาพหรือรูปดอกไม้ไม่ผิดพ.ร.บ.เพราะเขาอลุ่มอล่วยให้เพราะว่า 1. มันเป็นการส่งกันส่วนตัว 2. ไม่มีการดัดแปลงหรือบิดเบือนข้อความ3. ไม่แสวงหาผลกำไรหรือไปใช้ในทางที่ผิด 4. ไม่ส่งผลเสียหายต่อเจ้าของภาพแต่เพื่อนๆต้องจำไว้นะภาพทุกภาพในโลกออนไลน์มีเจ้าของดูเหมือนว่าปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกท่านจึงต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการใช้ภาพหรือข้อความที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียที่เรามักจะละเมิดลิขสิทธิ์กันแบบไม่รู้ตัวเลยแหละครับไม่ใช่ทุกภาพที่เราจะไปส่งต่อได้ถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ก็ต้องทำตามนั้นเพราะเจ้าของภาพนั้นเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ้าเราดื้อเอาไปใช้ก็จะถูกฟ้องร้องได้แต่ถ้ายังไม่ชัวร์ว่าจะส่งดีหรือไม่ส่งดีฉันจะแนะนำให้อย่างแรกถ้าอยากจะส่งต่อก็ไม่ต้องไปตกแต่งภาพเขาเพิ่มหรือถ้าอยากจะใส่ข้อความลงไปก็อย่าไปทับรูปภาพให้ใส่นอกรูปตรงขอบหรือใส่ชื่อเจ้าของผลงานลงไปด้วยยิ่งดีเขาจะได้รู้ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือจะให้ดีที่สุดลองถ่ายภาพเราเองเลยถ่ายเองเขียนเองตกแต่งเองแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ให้เพื่อนๆเอาไปแชร์ต่อได้เลยสบายใจเราจะได้ภูมิใจในการถ่ายภาพของเราเองด้วยไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันจะบอกมารยาทในการเล่นไลน์แถมให้ด้วยจะได้ไม่ถูกลูกหลานรำคาญปัญหาลูกหลานไม่อยากคุยไลน์กับผู้สูงวัยเกิดขึ้นกับหลายๆบ้านใช่ไหมล่ะครับเพราะผู้สูงวัยหลายๆคนก็เพิ่งจะหัดใช้ไลน์ใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจสังคมออนไลน์มากนักแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินไปที่ผู้สูงวัยจะเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ครับเวลาเราไลน์สวัสดีทักทายรัวๆไปถ้าลูกหลานไม่ตอบก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะลูกหลานเขาก็ไม่รู้ว่าเราส่งมาทำไมหรือส่งมาให้ดูเฉยๆถ้าเราอยากได้คำตอบเราก็ถามไปเลยสบายดีไหมกินข้าวหรือยังแบบนี้คนอ่านเขาก็จะตอบถูกแล้วก็ก่อนจะส่งไลน์อ่ะดูด้วยว่าคนในกลุ่มอ่ะเขาคุยอะไรกันอยู่ถ้าเราส่งเข้าไปไม่ดูตาม้าตาเรือก็เหมือนกับเราไปขัดเขาคุยกันเพื่อนๆในกลุ่มเขาก็อาจจะรำคาญเราก็ได้สุดท้ายการสื่อสารผ่านตัวหนังสือแบบเนี้ยมันไม่มีน้ำเสียงก็อาจจะตีความผิดได้ลงท้ายประโยคด้วยคะขาครับผมจะทำให้คนอ่านรู้สึกว่าสุภาพและช่วยให้บรรยากาศในการคุยดียิ่งๆขึ้นไปด้วยเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้จะทำให้เพื่อนๆเล่นไลน์ได้สนุกและทำให้สังคมในโซเชียลน่าอยู่
ช่วงไวโอโกโซเชียลสูงวัยก็ใช้โซเชียลได้ไม่ต้องแคร์อายุคนวัยเกษียณรวมถึงคนเตรียมตัวเกษียณที่อยากเป็นยูทูบเบอร์วันนี้ไวโอโกโซเชียลจะพาไปเรียนรู้การทำ YouTube จากยูทูบเบอร์ช่องเฉวงชิปโมเดลที่ทำ YouTube จากยอดคนดูหลักหน่วยจนปัจจุบันทำคลิปที่มียอดคนดูถึงหลักล้านได้ครับจะมีเคล็ดลับยังไงไปหาคำตอบด้วยกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมเฉวงโลเจริญสุขเกษมส่วนช่องที่ทำเกี่ยวกับ YouTube ก็คือเฉวงชิปโมเดลนะครับเมื่อกาวบีบไม่ออกอย่าไปตัดหนวดกุ้งทิ้งนะครับช่องเฉวงชิปโมเดลนะครับจะเน้นไปที่เกี่ยวกับพวกงาน DIY เทคนิคต่างๆของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็จะมีพวกงานไม้งานใช้พวกสว่านพวกขันน็อตต่างๆทำสีขัดสีก็จะอัดแน่นด้วยเนื้อหาเทคนิคในการทำสีต่างๆครับเมื่อประกอบเสร็จเราก็มาดูความเรียบร้อยในแต่ละจุดที่ทำไปถ้าสังเกตดูคลิปช่วงแรกๆจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรือโบราณซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมทำเกี่ยวกับพวกเรือโบราณนี้ก็ประมาณ29ปีหรือ30ปีนะครับเป็นอาชีพหนึ่งของผมบังเอิญว่าช่วงต้นปีที่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องโรคระบาดเข้ามานะเราไม่สามารถที่จะออกงานอีเวนต์ได้นะครับทางพยาผมก็บอกว่าพี่ทำ YouTube ไหมนะครับผมก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่อง YouTube ว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็การตัดต่ออย่างไรเรียกได้ว่าเริ่มจากศูนย์เลยใช่มั้ยครับแล้วช่วงเริ่มต้นเรียนรู้นี่ยากมั้ยครับผมก็เปิด YouTube ของอาจารย์ต่างๆที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อก็ดีการใส่เอฟเฟคก็ดีการถ่ายภาพก็ดีเรียนรู้ทุกวันผมใช้โน้ตบุ๊กในการเปิดสอนของอาจารย์แต่ละท่านนะครับแล้วก็ใช้มือถือทำตามทีละขั้นตอนเพื่อให้ซึมซับเทคนิคการตัดต่อเทคนิคในการใส่เอฟเฟคหรือเทคนิคในการถ่ายภาพต่างๆนะครับก็ต้องอาศัยในการเรียนรู้ลองผิดลองถูกอยู่นานนะครับช่วงแรกๆนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าเราก็ยังไม่มีผู้ติดตามนะครับแล้วทำยังไงถึงมียอดผู้ชมคลิปเพิ่มขึ้นมาได้ครับช่วงระยะ1ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีผู้ชมนะครับเรียกมาเรื่อยๆนะครับจนเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วนะครับผมก็เปลี่ยนแนวคิดในการทำช่องก็มุ่งเน้นในการทำคลิปสั้นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการชมของผู้ชมเนี่ยนะเปลี่ยนไปผู้คนผันไปดูคลิปสั้นๆกันแค่15วิหรือแค่1นาทีบังเอิญผมก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแนวในการที่จะนำเสนอกับผู้ชมนะครับก็คอนเทนต์ของผมคือการสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆสั้นๆได้ใจความดูปุ๊บรู้เรื่องเลยเช่นการขัดกระดาษทรายของไม้เราควรที่จะขัดไปอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดเสี้ยนหรือเพื่อไม่ให้มันเกิดลายที่เป็นลายขวางนะครับผมก็จะสอนเทคนิคเพื่อให้กลุ่มช่างไม้ได้รู้ว่าออกการทำไม้ขัดไม้เป็นแบบนี้ควรที่จะพ่นเคลือบอย่างไรเพื่อไม่ให้สีซึมลงไปเป็นการบอกเล่าเทคนิคจากประสบการณ์ที่ผมทำเรือโบราณหรือพวกงานโรงงานไม้งานทำสีพวกนี้นะครับก่อนทำงานทุกครั้งเราต้องตรวจสอบช่วงใต้ยางว่าจะมีพวกเศษผงเกาะอยู่หรือไม่ทำการยึดติดตรงช่วงรอยต่อก็ปรากฏว่าเอ้ยกราฟมันเด้งขึ้นคือผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆจาก 100,000 วิวทั้งปีกลายเป็นว่า1เดือนนั้นได้มา1ล้านวิวพอเราคิดคอนเทนต์ในการทำคลิปแบบนี้ปรากฏว่ามันปังก็เท่ากับว่าผู้ชมชอบชมเกี่ยวกับเรื่องการสอนเทคนิคต่างๆของผมในคลิปนั้นๆ นะครับผมก็เลยทำคลิปแบบนั้นน่ะซ้ำออกมาเยอะๆๆๆนะครับเป็นการมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้ชมเรียกได้ว่านอกจากสร้างคลิปแล้วก็ต้องวางกลยุทธ์มองหาช่องทางโอกาสที่จะทำให้คลิปของตัวเองแตกต่างและเข้าไปอยู่ในความสนใจของผู้ชมให้ได้นะครับเมื่อมียอดวิวเยอะขึ้นมานะครับมันย่อมมีทั้งสองด้านนะครับส่วนหนึ่งก็จะชื่นชมนะครับว่าขอบคุณมากครับที่บอกเทคนิคอะไรอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีเรื่องดราม่าเข้ามานะครับเราก็มุ่งเน้นการทำคลิปของเราไปกับกลุ่มผู้ชมที่เขาต้องการว่าพี่ครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราควรทำแบบไหนพี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ถ้าใส่แบบนั้นแล้วมันจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราพอมุ่งเน้นไปคอมเมนต์แบบนั้นนะครับการที่มีคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของช่องเราย่อมที่จะมีความรู้สึกดีใจเราภูมิใจที่มีคนที่เขาเข้ามาให้ความสนใจบางคนก็แนะนำซึ่งจะมีประโยชน์มหาศาลถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับคิดเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาในฐานะที่คุณเฉวงทำ YouTube มาขนาดนี้แล้วคุณเฉวงมองเห็นโอกาสอะไรจากการที่เราหันมาใช้สื่อออนไลน์บ้างครับ
โลกปัจจุบันรวมถึงโลกอนาคตสื่อออนไลน์ตรงนี้ย่อมมาแน่นอนโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปทั้งหลายแหล่นะครับถ้าหากว่าพี่น้องกลุ่มโอท็อปนะครับมาเรียนรู้ในการทำ YouTube ผมว่าสามารถที่จะเอาภูมิปัญญาของแต่ละท่านนะครับลงไปสู่ YouTube จนสามารถที่จะทำรายได้มากกว่าในการออกงานอีเวนต์ด้วยซ้ำไปส่วนคนที่ทำงานราชการถ้าหากว่าจะเกษียณอยู่แล้วต้องการที่จะมีอาชีพหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าสู่วงการของ YouTube ได้นะครับ YouTube มันเป็นแหล่งความรู้ที่ค่อนข้างมากมายหลากหลายแล้วก็มีเพื่อนมากมายอยู่ในนั้นเราเกษียณออกมาเราสามารถที่จะเอาเก็บความรู้ของเราเรื่องเล่าของเรามาบอกเล่าบอกกล่าวมีคนดูแน่นอนโดยเฉพาะผู้ชมนะครับที่มีองค์ความรู้หรือมีภูมิปัญญาเฉพาะทางสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปในคลิปมันเป็นความรู้ที่สามารถที่จะสืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยทีเดียวนะครับบวกกับว่าเมื่อเราถ่ายทอดลงไปแล้วมันสามารถที่จะมีรายได้จนเจือให้กับเรายามที่เราเกษียณนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพี่น้องคนไหนที่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีเพื่อนเลยการทำ YouTube มันก็เป็นสังคมนึงที่เราสามารถที่จะมีเพื่อนรอบโลกทำให้ชีวิตเรารู้สึกมีคุณค่าขึ้นมานะครับ